สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาชมไม้ฟอกอากาศกันค่ะแล้วเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดีนะคะอันนี้ดอกเขานะคะชื่อว่าทิแลนเซียนะคะเป็นไม้ล่าอากาศทนแล้งเลี้ยงง่ายไม่ต้องใช้ดินค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะฟอร์มเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาแตกหน่อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเป็นต้นไม้จำพวกสับปะรดสีนะคะมักออกดอกปลายฝนต้นหนาวค่ะถิ่นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายในอเมริกาใต้นะคะดูเลยค่ะแสงแดดได้ทนแล้งมีหลายสายพันธุ์แต่ถ้าขาดน้ำนานๆอ่ะตรงเนี้ยเขาจะแห้งเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาจะแห้งพวกใบค่ะดอกจะมี 3-5 ดอกนะคะออกไล่เลี่ยกันนะคะดอกเขาเนี่ยเขาจะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะประมาณเนี้ยก็จะไม่เสมอกันส่วนผิวของเขาใบของเขาก็จะเป็นเหมือนใบสับปะรดนะคะแต่เล็กสีเขียวแล้วตรงนี้จะเป็นอมชมพูนะคะดอกสีม่วงแล้วมีเกสรสีเหลืองค่ะค่ะไว้ในห้องนอนได้นะแต่นานๆออกมารับแสงแดดหน่อยแล้วก็รดน้ำหน่อยนะคะสลับกันชูยอดนะคะดอกมี 3-5 ดอกนะคะสวยงามค่ะชมความสวยงามกันนะคะเอาไปจับเป็นพวงเป็นพุ่มแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเป็นพุ่มพวงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามค่ะเป็นไม้เกี่ยวได้นะคะค่ะสวยงามดูใกล้ๆกันนะคะค่ะใครสนใจอยากมีไว้ครอบครองก็ติดต่อมาได้นะคะทิแลนเซียนะคะเป็นไม้ที่อยู่แถบทะเลทรายในอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่ทนแล้งนะคะแต่เราก็ต้องให้น้ำเขามั่งนะคะไม่งั้นเขาก็จะแห้งไปนะคะค่ะชมความสวยงามของดอกเขานะคะทิแลนเซียนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะ